เฉพาะพรรคเพื่อไทยนะฮะเขามีมติเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเป็นรายมาตราเขาแก้แบบนี้ฮะพรรคเพื่อไทยนะฮะมาตรา160ว่าด้วยคุณสมบัติของรัฐมนตรีวงเล็บ4นะฮะวงเล็บ4ว่าด้วยมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์แก้ไขให้เป็นไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะอีกทีนะท่านผู้ชมฮะวงเล็บ4เดิมเนี่ยเขาบอกว่าด้วยมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์แก้ไขให้เป็นตัวสีแดงเห็นไหมฮะไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะวงเล็บ5นะไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงแก้ไขให้เป็นนะครับต้องเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในศาลฎีกานะอันนี้เป็น2วงเล็บนี้แหละที่จัดการพิชิตชื่นบานกับท่านเศรษฐาวงเล็บนี้แหละจะแก้ใหม่จะแก้ใหม่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าแก้ไขมาตรา211ว่าด้วยมติของ3รัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยคดีต่างๆเดิมเนี่ยถือเสียงข้างมากก็แก้ไขให้เป็นนะครับให้เป็นต้องใช้เสียง2ใน3ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะครับและแก้ไขเรื่องคำวินิจฉัยที่ผูกพันกับทุกองค์กรให้เฉพาะคำวินิจฉัยที่เป็นประเด็นหลักโดยตรงของเรื่องที่วินิจฉัยเท่านั้นที่จะผูกพันนะครับประเด็นแรกก็คือว่าจากเดิมเนี่ยคุณเศรษฐาโดนถอดถอนออกจากการเป็นนายก5-4นะ5-4ถ้าสมมติว่าใช้ตามหลักการแก้ไขของสสเพื่อไทยแล้วคุณเศรษฐาจะไม่หลุดนะเพราะว่าต้องใช้เสียง2-3อ๋อและต้อง6-3ใช่ไหมต้อง6-3จึงจะหลุดเสียงข้างมากเฉือนกัน1เสียงไม่ได้แล้วฮะไม่ได้แล้วฮะนี่หวาดผวาขนาดนั้นนะแล้วก็ต้องจะผูกพันกับทุกองค์กรไหมดูเป็นเรื่องๆไปต้องเป็นเรื่องเดียวกันจึงจะผูกพันทุกองค์กรเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยที่ยกมาให้ดูท่านผู้ชมใน6ประเด็นนี้เนี่ยพอแก้ออกมาแล้วเนี่ยมันอ่อนลงนะพูดง่ายใช่มันอ่อนลงมันไม่เข้มเหมือนกับของเดิมที่ใช้ก่อนหน้านี้ไทยโพสต์ก็เลยพาดหัวไงเนี่ยฮะไทยโพสต์เนี่ยลิปดาบสารรัฐธรรมนูญคือเพื่อไทยหวาดผวามากหลังจากแบบโอ้โหโดนเรื่องของคุณเศรษฐานะฮะแล้วคุณพิชิตลิปดาบเลยอ่ะยังมีดาบอยู่ใช่หรืออาจจะแบบมีอาวุธที่อยู่ประจำตัวสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันน้อยลงต้องใช้เสียง2-3อ่ะดูสิฮะนี่กลัวขนาดนั้นเลยนะความจริงเพื่อไทยน่าจะดีใจนะเพราะว่าช่วงย้อนหลังกลับไปช่วงตั้งครม.ชุดของแพทองธารเนี่ยก็มีแต่เสียงที่ชื่นชมนะว่าโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกนะที่ตั้งรัฐมนตรีแล้วตรวจสอบประวัติกันยิบเลยตรวจสอบยิบเลยนะต้องแบบโอ้โหคุณต้องไม่มีผิดพลาดเล็ดลอดอะไรออกมาเลยนะแต่เขาไม่ชอบไงซึ่งมันดีนะมันดีในสายตาชาวบ้านไงใช่ว่าได้คนที่แบบเออไม่มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์ใช่มั้ยฮะแต่ว่าสำหรับเขามันไม่ดีเขาอยากจะได้คนเนี้ยบังเอิญคนนี้แบบโอ้โหพฤติกรรมปุ่มประวัตินี่โคตรมัวเลยเห็นมั้ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วคนเขาชื่นชมเออนี่เป็นครั้งแรกนะตรวจแบบยิบๆเลยนะไม่ให้มีหลุดรอดเข้ามาแม้แต่นิดเดียวเลยแต่น่าเสียดายสิ่งดีๆไม่ได้คงเอาไว้ใช่เจ้าแบบเดิมใช่เจ้าแบบเดิมไม่น่าจะต้องไปแก้เราต้องคิดสิครับว่าคนเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเข้ามาทำงานในประเทศเนี่ยมันต้องได้รับคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดใช่นะฮะมันต้องดีจริงๆใช่ไหมทำไมเราจะแปลคนสีเทาๆเข้ามาทำไมใช่ไหมคนในประเทศนี้มีตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมเราเลือกได้นะเอาดีจริงๆไม่น่าแก้เลยแล้วก็เป็นการให้โอกาสคนรุ่นใหม่กลุ่มใหม่ด้วยนะใช่ใช่ให้แบบรุ่นน้องรุ่นลูกเนี่ยได้เข้ามาทำงานใช่ก็ดีฮะ
นายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฝ่ายกฎหมายก็พูดถึงการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับฉบับพรรคเพื่อไทย6ประเด็นว่าในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมเรายังไม่มีจุดเริ่มว่าจะนับตรงไหนแต่มีความคิดว่าจะเริ่มตั้งแต่ศาลฎีการับฟ้องคดีจริยธรรมนะเป็นต้นถึงจะเข้าข่ายขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยกระบวนการจริยธรรมจะต้องมีการไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับถึงจะต้องมีมูลและร้องไปที่ศาลฎีกาเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีหลักฐานพอสมควรว่าฝ่าฝืนจริยธรรมแตกต่างจากเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่จะใช้เกณฑ์ต่อเมื่อรัฐธรรมนูญปี60มีผลบังคับใช้เนื่องจากเป็นการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่นะครับก็คุณชูศักดิ์ก็ยังอธิบายในส่วนของการแก้มติ3รัฐธรรมนูญโดยใช้เสียงข้างมากเด็ดขาดในการตัดสินความสิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ส.ว.และรัฐมนตรีจากเดิมที่ใช้เสียงข้างมากมาใช้เสียง2ใน3ของตุลาการศาลเท่าที่มีอยู่นั้นหากคดีนี้มีตุลาการศาล9ท่านก็ต้องมี6เสียงที่สั่งให้พ้นหน้าที่จึงจะมีผลทำให้หลุดจากตำแหน่งโดยหลักคิดของเราการที่จะเอาคนออกจากตำแหน่งควรจะต้องใช้เสียงพอสมควรเพราะถึงขั้นเอาคนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส.ส.จึงควรเป็นเรื่องที่มีพยานหลักฐานพอสมควรนะนี่คุณชูศักดิ์เนี่ยยังกล้าให้สัมภาษณ์แบบนี้นะท่านผู้ชมครับผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆว่าคุณชูศักดิ์เนี่ยก็คือเอาตรงๆก็คือว่าเห็นนายกเศรษฐาเนี่ยถูกถอดออกไปเพราะว่าไปแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานนะแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยตามที่มีผู้ร้องมาตามกรอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และก็ต้องไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับก็แก้2มาตรานี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะฮะก็แต่เดิมเนี่ยในวงเล็บ5เนี่ยบอกว่าต้องไม่มีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็เปลี่ยนเป็นว่านะครับถ้าเกิดจะมาเพ่งเล็งดูตรงจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี้จะต้องอยู่ในชั้นศาลฎีกาแล้วถ้าเป็นกรณีสมมติยกตัวอย่างคุณพิชิตที่ผ่านมาเนี่ยนะยกตัวอย่างคุณพิชิตเนี่ยอันเนี้ยศาลจะมาถอดคุณพิชิตออกจากรัฐมนตรีไม่ได้เพราะว่าข้อสงสัยว่าคุณพิชิตชื่นบานไปทำแบบนั้นเนี่ยผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงไหมนะก็ผิดแต่ของใหม่ที่เขาแก้เนี่ยคุณพิชิตเนี่ยเรื่องละเมิดจริยธรรมเนี่ยต้องไปอยู่ในขั้นศาลฎีกาแล้วเท่านั้นต้องอยู่ในขั้นศาลฎีกาแล้วนะถึงจะเอาตรงนี้เอาจริยธรรมเนี่ยมาวินิจฉัยในศาลรัฐธรรมนูญได้ต้องเป็นคดีแล้วอ่ะถ้ายังไม่เป็นคดีเนี่ยเอามาพูดไม่ได้ต้องตีซะว่าคุณพิชิตมีจริยธรรมดีตามมาตรฐานใช่ไหมฮะส่วนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตก็กลับคำนะบอกว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็กลับเป็นว่าไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำนะไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะต้องมีพฤติกรรมก่อนนะมีพฤติกรรมแบบประจักษ์เลยประจักษ์กลับจากของเดิมนิดหนึ่งส่วน3รัฐธรรมนูญนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมฮะที่นักการเมืองมาแก้ไขละเอียดถึงขนาดเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยถ้าเป็นการวินิจฉัยถอดสมาชิกภาพส.ส.ส.ว.และรัฐมนตรีต้องใช้เสียง2ใน3นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีศาลรัฐธรรมนูญมานะไม่เคยมีแบบนี้นะพอมีศาลรัฐธรรมนูญแล้วคือไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการองค์คณะไหนก็ตามแต่เขาก็จะใช้เสียงข้างมากถูกไหมแต่นี่เป็นครั้งแรกนะที่พวกเพื่อไทยเนี่ยกลัวหัวหดตดหายนะจะต้องแบบจะต้องถูกถอดคุณชูศักดิ์กล้าอธิบายอ่ะเอ้ยถอดรัฐมนตรีเรื่องใหญ่นะเ
สสเรื่องใหญ่นะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เสียงข้างมากอย่างเดียวไม่ได้ต้องแบบทิ้งห่างด้วยต้อง2ใน3ด้วย กลัวขนาดเนี้ยดูสิฮะใช่เออคือถ้าแก้แล้วนะคุณเศรษฐาก็ไม่หลุดเพราะ54ไงเพราะคุณเศรษฐาจะหลุดต้อง632ใน3นี่กลัวขนาดนี้ก็อย่างที่คุณธีระบอกอะพวกคุณแก้เนี่ยเพราะพวกคุณเองนั่นแหละนะประชาชนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะนักการเมืองได้แล้วแก้แบบนี้บอกตรงๆนะมันเป็นการดูถูกตัวเองนะผมจะบอกให้คุณแก้เรื่องมาตรฐานจริยธรรมคุณแก้คุณไปกลับคำผิดวางตำแหน่งอะไรเนี่ยในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตคุณทำเหมือนกับว่าพวกคุณเนี่ยถ้าพูดถึงจริยธรรมถ้าพูดถึงความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเฮ้ยเรามีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราเฮ้ยเรามีหรือเปล่าวะเรามีจริยธรรมเป็นมาตรฐานหรือเปล่าในเมื่อเรายังไม่แน่ใจเราแก้ตรงนี้ดีกว่าแก้ตรงนี้เผื่อวันหน้าถ้าเกิดนายกเลือกเราเป็นรัฐมนตรีเราจะได้ไม่ติดตรงนี้ไงเราแก้เลยเราแก้เลยนะเห็นไหมมันความจริงพวกคุณเนี่ยอย่าว่าแต่เป็นรัฐมนตรีเลยพวกคุณเป็นส.ส.เนี่ยพวกคุณก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมแล้วนะฮะใช่ไหมฮะนักการเมืองมันต้องมีนะความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันสำคัญที่สุดนะฮะใช่และคนซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเขาไม่กลัวขึ้นศาลนะเขาไม่กลัวเลยคนซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเขาไม่กลัวถูกฟ้องอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะมีนายกแต่งตั้งเขาเป็นรัฐมนตรีนะฮะเขาก็ไม่ติดตรงนี้แน่เพราะเขาซื่อสัตย์สุจริตคนประเภทไหนอ่ะที่เวลาจะตั้งเป็นรัฐมนตรีต้องมาคิดกันแบบโอ้โหคิดหนักต้องยื่นให้คณะกรรมการกฤษฎีกาดูนะเพราะคุณมีปัญหาไม่โปร่งใสในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตไงใช่ไหมคนบางคนนักการเมืองนะเราเห็นปุ๊บโอ้คนนี้ไม่มีปัญหาเลยคนนี้ซื่อสัตย์แต่บางคนเฮ้ยใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยจะตั้งคนนี้เหรอมันทำไมเป็นแบบนั้นซึ่งความจริงมันต้องทุกคนถูกไหมที่พอเห็นปุ๊บคนนี้ซื่อสัตย์สุจริตแต่พวกคุณกลับไม่ใช่และตอนนี้พวกคุณเนี่ยกลับแก้กฎหมายมาปกป้องพวกที่มันเป็นสีเทาๆพวกที่ดูแล้วมันไม่อ๋อเลยว่าโอ้โหมันไม่ดีดนิ้วเลยว่านี่ซื่อสัตย์สุจริตแน่ๆคุณกลับแก้กฎหมายมาเป็นประโยชน์ให้กับคนพวกนี้มันถูกไหมคุณชูศักดิ์มันถูกไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณแบบไปริดรอนอำนาจของสามรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหทำถึงขนาดนี้อ่ะใช่นี่ผมภาวนาเลยนะผมภาวนาเลยนะว่าถ้าเกิดคุณแก้ไขสำเร็จซึ่งก็คงจะสำเร็จแหละเพราะพวกคุณกำลังจะร่วมกันชำเรารัฐธรรมนูญถ้าสำเร็จนะคราวต่อไปคดีไหนก็ตามแต่ถ้ายื่นให้ศาลวินิจฉัยว่าคนคนนี้ละเมิดจริยธรรมมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ผมขอให้ศาลเนี่ยลงมติไปเลยว่า90 90 90หมดเลยให้เห็นไปเลยคืออยากจะให้ศาลเนี่ยร่วมกันอยากแก้ไขดีนะอยากจะริดรอนอำนาจเรา มาบังคับเรามากเกินไปใช่ไหมฮะมาทำให้เราต้องคิดมากทำงานยากทีนี้ถ้ายื่นเรื่องมาจัดการให้หมดเลยเอาแบบขาดกระจุยคาบ้านเลยอ่ะ90เลยทางด้านคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานไทยพักดีเนี่ยบอกว่าแม้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงยากลำบากของประชาชนไม่น้อยนะปัญหาน้ำท่วมเนี่ยแต่แทนที่นักการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเนี่ยจะร่วมไม้ร่วมมือกันในการดูแลประชาชนกลับไม่นะกลายเป็นว่าร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะแก้รัฐธรรมนูญและแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนแต่เป็นประโยชน์ต่อนักการเมืองครับถามว่าแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ใครกลับกลายเป็นว่าไม่มีประโยชน์ประชาชนมีแต่ประโยชน์ของนักการเมืองเช่นพวกโกงสมัครส.ส.ได้เร็วขึ้นพวกโกงมาเป็นรัฐมนตรีได้การตรวจสอบอดีตตรวจสอบความประพฤติในเชิงคุณธรรมจริยธรรมก็ไม่มี
ที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้ศาลรัฐธรรมนูญจะลงโทษนักการเมืองยากขึ้นหรือแม้แต่ถ้าจะลงโทษนักการเมืองก็ทำให้นักการเมืองเหล่านี้มาลงส.ส.ได้เร็วขึ้นนี่คือผลประโยชน์ของนักการเมืองล้วนๆโดยที่ไม่มีประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแม้แต่น้อยหลังเสร็จภารกิจน้ำท่วมเราอาจจะต้องมาช่วยกันสักครั้งนะครับพี่น้องครับนี่ฮะคือคุณหมอวรงค์บอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำเนี่ยก็คือการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเจอวิกฤตจากภัยน้ำท่วมก่อนไหมค่ะนะฮะแล้วนี่ค่ะล่าสุดอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งช่วงหลังก็เป็นแบบกูรูการเมืองนะคะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าคือคุณระวังเลยนะว่าคุณมาหยิบประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญในจังหวะที่ชาวบ้านเขาเจอปัญหาการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาน้ำท่วมระวังว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดของรัฐบาลนะคะเพราะอะไรอาจารย์สมชัยจึงมองแบบนั้นคือท่านบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากประโยชน์ส่วนรวมแต่ข้อเสนอที่เร่งรีบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราที่ตอนนี้เนี่ยจะพักเพื่อไทยก็ดีจะพักประชาชนก็ดีที่คุณบอกว่าจะต้องแก้เนี่ยคุณจะไปแก้ในประเด็นเรื่องของจริยธรรมไปแก้เรื่องของการจำกัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระในการวินิจฉัยประเด็นเรื่องต่างคุณต้องทบทวนให้ดีนะคะเพราะกลัวว่ามันจะซ้ำรอยการแก้รัฐธรรมนูญแล้วมันจะสุดซอยหรือไม่อย่างไรอ่ะอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเคยโดนวินิจฉัยในประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จนเป็นเหตุให้นายกเศรษฐาได้ต้องหลุดจากเก้าอี้ทีนี้คุณก็กลัวว่าถ้าคุณไม่ไปรีบแก้ในปมประเด็นนี้นายกปัจจุบันอาจจะโดนซ้ำรอยหรือเปล่า เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยวางบรรทัดฐานเอาไว้เข้มข้นมากๆในขณะที่ก้าวไกลก็โดนยุบพรรคด้วยเหตุว่าศาลชี้ว่ามีพฤติกรรมที่ล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วยังลามไปถึง44ส.ส.นะคะที่ถูกร้องปปช.เอาไว้ด้วยทีนี้การประสานเสียงของ2พรรคเนี่ยมันจึงดูเหมือนกับว่าคุณกำลังใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือของพรรคเป็นหลักหรือเปล่าในขณะที่เรื่องอื่นๆเช่นระบบการเลือกตั้งส.ส.การได้มาซึ่งส.ว.คุณสมบัติองค์กรอิสระเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติกฎหมายพรรคการเมืองเฮ้ยคุณไม่แตะเลยคุณบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปแก้ตอนที่ทำร่างใหม่ทั้งฉบับก็ได้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นิรโทษกรรมสุดซอยเคยมีมาแล้วแล้วจบด้วยการสิ้นสุดรัฐบาลนี่คุณจะแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมแบบสุดซอยหวังว่ามันคงไม่ใช่การนำไปสู่การสิ้นสุดของรัฐบาลซึ่งดิฉันเติมข้อมูลให้นะคะเนื่องจากว่าในร่างแก้ไขที่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยกำลังร่างอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก้ปมจริยธรรมแล้วยังไปแก้ด้วยว่ากรณีของส.ส.นะคะหรือว่านักการเมืองที่ทำผิดในปมจริยธรรมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโทษสูงสุดคือตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตแต่ล่าสุดจะแก้ว่าให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง5ปีแต่ว่ายังสามารถไปเลือกตั้งได้เหมือนเดิมซึ่งตรงนี้อ้าวอ่ะอย่างพรรคประชาชนเข้าแก๊ปเลย44ส.ส.ถูกร้องอยู่ในชั้นปปช.ซึ่งถ้าหากว่าแก้รายมาตราผ่านเนี่ยนะคะนั่นแปลว่าส.ส.พรรคประชาชนตอนนี้44คนซึ่งเคยเป็นเดิมของพรรคก้าวไกลที่ยื่นแก้ไขมาตรา112คุณจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งปมเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คือแก้แบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเพราะคนที่ยื่นแก้รัฐธรรมนูญก็คือคนที่เป็นนักการเมืองที่ได้ประโยชน์จากการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็รอดูต่อไปนะฮะอย่างที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรเตือนมันอาจจะเป็นเผือกร้อนในมือรัฐบาลเพราะมันไม่ถูกที่ถูกเวลาในขณะที่เวลาประนี้เนี่ยประชาชนกำลังเดือดร้อนล่าสุดคุณวิมลไซนิ่มนวลนะคะนักเขียนรางวัลสีไลท์โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญของนักการเมืองนี่แหละค่ะเจ็บแสบแม้ว่าจะไม่มีคำหยาบแต่ว่าเจ็บแสบคุณวิมลไซนิ่มนวลโพสต์ว่าอย่างไรเดี๋ยวดูกันไปพร้อมๆกันคุณวิมลเนี่ยบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้หนักหัวพลเมืองมันหนักหัวเฉพาะนักการเมืองที่โกงชาติขายชาติล้มเจ้าแล้วก็พวกกระเรวกระราชที่ฆ่านักการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแต่มันอาจจะเป็นโทษกับนักการเมืองเขาจึงต้องการแก้หรือว่าร่างใหม่ไม่ว่าจะใช้เวลาและงบประมาณมหาศาลแค่ไหนเพราะเขาไม่เคยสนว่าประชาชนกำลังลำบากทุกหย่อมย่านี่เป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนนะคะติดแฮชแท็กปบเลือกนายแล้วพูดถึงคุณวิมลไซนิ่มนวลเนี่ยก็ยังโพสต์ข้อความอีกโพสต์หนึ่งเป็นโพสต์ที่พาดพิงแล้วก็เหมือนวิเคราะห์ไปถึงด้อมส้มนะคะที่อวยคุณธนาธรคุณพิธาหรือว่าคุณณัฐพงษ์คุณวิมลบอกว่า3คนนี้เนี่ยมัดรวมกันมาก็ยังไม่ได้มีคุณสมบัติหรือว่าศักยภาพเพียงพอที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความรู้ที่
คุณรู้จริงหรือเปล่าคุณประดิษฐ์ถ้อยคำหรือเปล่าหรือว่าเป็นวาทกรรมแน่ๆโดยเอาเหตุผลประกอบมาทั้งหมด4ข้อประการแรกสิ่งที่พิสูจน์ก็คือพวกเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพของตนเองอย่างชัดเจนบางคนทำธุรกิจตัวเองแล้วเจ๊งด้วยคงจะทราบกันดีนะคะบางคนไม่เคยบริหารธุรกิจของครอบครัวเพราะก็ไม่ได้มีความสามารถ 2. ทัศนคติอันนี้สำคัญนะคะบางคนเนี่ยมีทัศนคติที่มองสังคมเป็นลบเพราะขังตนเองไว้ในข้อแห่งความเชื่อที่เป็นลบจึงมาโทษนะคะตัวเองประเทศชาติมาโทษอะไรก็ไม่รู้ข้อ3ไม่มีประสบการณ์บริหารราชการแผ่นดินไม่เคยทำงานมาก่อนไม่มีความรู้แบบองค์รวมมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจและการเมืองในสังคมและสุดท้ายการมุ่งแต่จะทำลายสถาบันเป็นเป้าหมายหลักความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็แทบจะไม่สนใจสนใจก็ได้คำพูดท่าทีเพื่ออะไรอยากได้คะแนนเสียงเพราะฉะนั้นพวกคุณก็คงมองไม่เห็นปัญหาของประชาชนที่เกิดจากหลากหลายเหตุผลมุ่งมั่นแต่จะใช้นโยบายประชานิยมรวมถึงรัฐสวัสดิการที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ในเมื่อไม่มีความรู้จริงมีแต่ความรู้ตามข้อมูลตามตำราซึ่งส่วนมากมันเป็นความรู้เทียมบางก็ตกยุคมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เราจะได้เห็นคือมีการประดิษฐ์วาทกรรมสร้างวาทเทศเท่หวังจะให้โดนใจผู้คนซึ่งมันไม่ได้บอกว่าอันเนี้ยคุณเก่งพอที่จะบริหารประเทศได้ปัญหาของประเทศไม่ใช่ร้านหรูที่พวกคุณหนูจะเช็คอินมาอวดกันนะคะติดแฮชแท็กตัวเองยังเอาไม่รอดเลยนะนี่คือสิ่งที่นักวิชาการหรือว่าหลายคนมองว่าการพยายามของนักการเมืองของพรรคการเมืองหลายๆพรรคเองเนี่ยไม่ได้มีการสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนใช่นะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อตัวเองตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็กำลังเดือดร้อนใช่แต่นักการเมืองก็กระเฮี้ยงกระหือที่จะแก้รัฐธรรมนูญมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าแม้รัฐบาลแพทองธารเข้ามาทำงานไม่ทันไรจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการแก้รายมาตราแต่ว่าปมที่คุณจะไปแก้เนี่ยคือคุณจะไปตีกรอบคำว่าจริยธรรมซึ่งเป็นปมที่ทำให้คุณเศรษฐาพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีแล้วก็สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีมันกว้างเกินไปแล้วก็อ้างว่าอ่ะอย่างเช่นล่าสุดคุณแพทองธารทำมินิฮาร์ดเนี่ยก็ไปล้อปมจริยธรรมมันตีกรอบมันกว้างเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพื่อปิดช่องว่างเหล่านี้เดี๋ยวเราจะแก้รัฐธรรมนูญเสียงก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเพราะคนที่จะแก้คือนักการเมืองประโยชน์ที่ได้มันก็จะตกกับนักการเมืองปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ค่ะอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินซึ่งจะว่าไปก็คือคนที่ออกมาโยนหินถามทางเรื่องนี้นะคะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกหมวกอีกใบก็คือมือกฎหมายของรัฐบาลเป็นมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยด้วยวันนี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณชูศักดิ์เกี่ยวกับสาระสำคัญในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราฉบับของพรรคเพื่อไทยซึ่งเราเห็นหน้าตาของร่างกันแล้วเนี่ยนะคะก็มีอยู่6ประเด็นซึ่งสาระสำคัญก็คือไปตีกรอบคำว่าจริยธรรมให้มันเข้มข้นมากขึ้นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีคุณสมบัติของคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระการจะให้ใครพ้นจากสมาชิกภาพต้องใช้เสียงข้างมากเอ๊ะมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองหรือเปล่าแล้วประเด็นจริยธรรมเนี่ยท่านจะตีความอย่างไรแล้วยังไงคือต้องให้คดีไปถึงศาลฎีกาเท่านั้นโหมันลดความเข้มข้นลงหรือเปล่าอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมนะคะคือเราก็ยังไม่ได้มีจุดเริ่มต้นว่าจะนับตรงไหนเพียงแต่ว่าก็มีหลักการแนวคิดว่ามันควรจะเริ่มตั้งแต่ที่ศาลฎีการับฟ้องให้เป็นคดีจริยธรรมหรือเปล่ามันจึงจะเข้าข่ายขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็ห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยกระบวนการจริยธรรมเนี่ยก็คือต้องมีการไปร้องกับปปช.แต่ถ้าเกิดว่ามีคนที่อยากจะกลั่นแกล้งกันแล้วไปร้องปปช.แล้วเรื่องอยู่ในปปช.แล้วผิดแล้วเนี่ยโอ้โหแบบนี้มันก็อาจจะไม่แฟร์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะเอาความเข้มข้นคือให้ศาลฎีการับเป็นคดีก่อนหรือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในชั้นอื่นๆนะไม่เอาเฉพาะคดีที่อยู่ในชั้นฎีกาแล้วเท่านั้นหรือไม่ถ้าไปร้องปปช.คุณก็ต้องรอให้ปปช.ชี้มูลก่อนนะไม่ใช่สมมติดิฉันไม่ชอบคุณสถาพรเป็นนักการเมืองไปร้องปปช.เลยคดีอยู่ในชั้นปปช.เป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะแบบนี้มันดูกว้างเกินไปไม่ได้ต้องให้ปปช.ชี้มูลหรือว่าให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยรับเป็นคดีก่อนมันจึงจะนับหนึ่งว่าบุคคลนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีนะคะคุณชูศักดิ์เนี่ยยังกล่าวถึงประเด็นการแก้มติศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็จะไปแก้ในปมที่ว่าถ้าคุณจะพิจารณาให้ใครพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นรัฐมนตรีต้องใช้เสียงข้างมาก2ใน3ยกตัวอย่างเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี9ท่าน2ใน3คือต้อง6ต่อ3ครับ7ต่อ1 7ต่อ2 8ต่อ1หรือ9ต่อ0
อย่างกรณีคุณเศรษฐา5ต่อ4เนี่ยไม่ได้นะมันต้องเป็นเสียงข้างมาก2ใน3หลักคิดคืออะไรคุณชูศักดิ์อธิบายแบบนี้นะคะว่าหลักคิดก็คือเราต้องการที่จะใช้ความเข้มข้นคือคุณจะเอาใครสักคนหนึ่งให้หลุดจากเก้าอี้ความเป็นรัฐมนตรีหรือหลุดจากความเป็นส.ส.เนี่ยมันต้องใช้เสียงข้างมากพอสมควรนะจึงจะเอาคนคนนั้นออกจากการเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.ได้คือมันต้องมีพยานหลักฐานมากพอสมควรถือว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการยุบพรรคนะคะเอาเฉพาะถ้ามีการยื่นพิจารณาความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่หรือว่าความเป็นส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่ควรจะต้องใช้เสียงข้างมากอย่างน้อย2ใน3คือหลายปมที่จะแก้แล้วสังคมก็ตั้งคำถามกลับหมดเลยรวมไปถึงงบประมาณที่ใช้คุณไปแก้คุณสมบัติต้องทำประชามติใช้เงินพันล้านหมื่นล้านเอาไปช่วยน้ำท่วมดีกว่าไหมนักข่าวถามว่าอ้าวแล้วที่เคยเขียนเอาไว้ว่ารัฐมนตรีต้องติดคุกคุณจะไปแก้ใหม่ตัดทิ้งเพราะอะไรคุณชูศักดิ์บอกว่าอย่างกรณีศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณสมบัติทุกอย่างเนี่ยมันควรจะต้องมีความชัดเจนเพื่อให้เกิดความชอบธรรมถ้าเกิดว่ามันไม่มีความชอบธรรมมันก็อาจจะไม่ได้เป็นธรรมกับคนที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งตรงนี้ทีนี้ไทม์ไลน์ล่ะตอนนี้เริ่มมีการเปิดร่างแก้ไข6ข้อของพรรคเพื่อไทยออกมาแล้วแล้วจะยื่นเข้าสภาได้วันไหนนะคะคุณชูศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเลขกลมๆที่เรากำหนดเอาไว้ก็คือ25กันยายนก็คือสัปดาห์หน้าแต่นี่เป็นตุ๊กตานะไม่ใช่ว่าเดี๋ยว25จะยื่นปุ๊บเลยเป็นตุ๊กตาเฉยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงซึ่งการพิจารณาเนี่ยก็น่าจะพิจารณา3วาระรวดเลยทีนี้ตามหลักการคร่าวๆก็คือ1คือมีสิทธิ์เสนอร่างปุ๊บรัฐสภาว่าไงถ้าโหวตเห็นชอบต้องมีเสียงสว1ใน3สสฝ่ายค้านอย่างน้อย 20% ซึ่งหลังจากที่สภาสมมติถ้าเห็นด้วยมันก็ต้องมีการทำประชามติตรงนี้กังวลไหมเรื่องของการทำประชามติจะทำประชามติได้ในช่วงไหนคุณชูศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวต้องรออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการพิจารณาด้วยทีนี้คนมองว่าแล้วทำไมพรรคเพื่อไทยเนี่ยเลือกจะแก้แค่อำนาจศาลรัฐธรรมนูญทำไมคุณไม่ไปแตะปมเรื่องของอำนาจปปช.อย่างที่พรรคประชาชนเขาเสนอมาเพราะว่านอกจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีพรรคประชาชนที่เสนอเข้ามาด้วยนะคะคุณชูศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปปช.เราก็มีร่างแก้ไขพรบ.ปปช.เหมือนกันซึ่งก็มีการแก้ไขหลายเรื่องนะคะส่วนคำถามที่ว่าพรรคการเมืองดำเนินการเองแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะส่งผลกระทบประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือไม่คือยืนยันว่าไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเสียงในสภาจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าการจะแก้กฎหมายต้องเป็นเสียงข้างมากในรัฐสภาส.ส.เอาด้วยไหมส.ว.เอาด้วยไหมคุณชูศักดิ์ก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันจริงๆเราไม่อยากจะมองว่าเสียงเพียงพอไหมแต่เราต้องยื่นให้เกิดความยุติธรรมในระบบมองว่าทำแบบนี้เนี่ยน่าจะสบายใจมากกว่านะคะส่วนการทำประชามติกังวลหรือเปล่าว่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นว่าไปแก้กฎหมายแล้วจากดับเบิลมาจอริตี้เสียงข้างมาก2ชั้นมาเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียวคุณชูศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะก็คิดว่าเราจะเดินสายกลางก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรมั้งเรื่องการแก้รายมาตราแบบนี้เพื่อไทยนัดพักร่วมชำเรารัฐธรรมนูญชำเรารัฐธรรมนูญเขาไม่ใช้คำว่าแก้นะเขาใช้คำว่าชำเรารัฐธรรมนูญนะก็เมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมก็บอกนะครับสัปดาห์หน้าจะเชิญหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลมาปรึกษาหารือนะครับตอนนี้ก็ให้ไปรับฟังสิ่งต่างๆที่คิดว่าเป็นข้อปฏิบัติที่มีปัญหาแล้วก็มาเขียนเป็นร่างกฎหมายซึ่งวิธีที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดคือการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราซึ่งสามารถแก้ได้เลยแต่ต้องเข้ากระบวนการทั้งหมดที่กำหนดไว้นะครับและเรื่องนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งที่ผมเคยเป็นประธานตรงนั้นก็ให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนที่จะแก้กฎหมายประชามติเพื่อทำให้ประชามติสะท้อนความเป็นจริงให้มากที่สุดตรงนี้จะแก้คู่ขนานกันไปนะครับนี่นักข่าวก็ถามว่าส.ส.เพื่อไทยเนี่ยเน้นไปเรื่องของจริยธรรมไม่ให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60นะครับใช่ไหมคุณภูมิธรรมก็บอกว่าต้องหารือกับ6พรรคร่วมคิดว่าประเด็นไหนมีปัญหาจะครอบคลุมหรือแก้ไขยึดโยงไปถึงระยะเวลาอย่างไรตอนนี้ไม่สามารถพูดได้เพราะเป็นเจตนารมณ์และความต้องการของแต่ละบุคคลอาจจะเห็นเหมือนหรือต่างกันก็ได้แต่หากพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง6พรรคเห็นพ้องต้องกันรวมไปถึงส.ส.และส.ว.เห็นตรงกันประเด็นนี้ก็จะง่ายเพราะฉะนั้น
จะต้องมาดูว่าสิ่งที่6พรรคการเมืองคิดนะฮะพรรคฝ่ายค้านคิดสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาคิดย่อมมีหนทางข้อเสนอร่วมกันได้อย่างไรนะฮะนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฝ่ายกฎหมายก็พูดถึงการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับฉบับพรรคเพื่อไทย6ประเด็นว่าในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมเรายังไม่มีจุดเริ่มว่าจะนับตรงไหนแต่มีความคิดว่าจะเริ่มตั้งแต่ศาลฎีการับฟ้องคดีจริยธรรมนะฮะเป็นต้นถึงจะเข้าข่ายขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยกระบวนการจริยธรรมจะต้องมีการไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับถึงจะต้องมีมูลและร้องไปที่ศาลฎีกาเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีหลักฐานพอสมควรว่าฝ่าฝืนจริยธรรมแตกต่างจากเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่จะใช้เกณฑ์ต่อเมื่อรัฐธรรมนูญปี60มีผลบังคับใช้เนื่องจากเป็นการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่นะครับก็คุณชูศักดิ์ก็ยังอธิบายในส่วนของการแก้มติ3รัฐธรรมนูญโดยใช้เสียงข้างมากเด็ดขาดในการตัดสินความสิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ส.ว.และรัฐมนตรีจากเดิมที่ใช้เสียงข้างมากมาใช้เสียง2ใน3ของตุลาการศาลเท่าที่มีอยู่นั้นหากคดีนี้มีตุลาการศาล9ท่านก็ต้องมี6เสียงที่สั่งให้พ้นหน้าที่จึงจะมีผลทำให้หลุดจากตำแหน่งโดยหลักคิดของเราการที่จะเอาคนออกจากตำแหน่งควรจะต้องใช้เสียงพอสมควรเพราะถึงขั้นเอาคนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส.ส.จึงควรเป็นเรื่องที่มีพยานหลักฐานพอสมควรนะฮะนี่คุณชูศักดิ์เนี่ยยังกล้าให้สัมภาษณ์แบบนี้นะท่านผู้ชมครับผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆว่าคุณชูศักดิ์เนี่ยก็คือเอาตรงๆก็คือว่าเห็นนายกเศรษฐาเนี่ยถูกถอดออกไปเพราะว่าไปแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานนะแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยตามที่มีผู้ร้องมาตามกรอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และก็ต้องไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับก็แก้2มาตรานี้โดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะฮะก็แต่เดิมเนี่ยในวงเล็บ5เนี่ยบอกว่าต้องไม่มีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็เปลี่ยนเป็นว่านะครับถ้าเกิดจะมาเพ่งเล็งดูตรงจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี้จะต้องอยู่ในชั้นศาลฎีกาแล้วถ้าเป็นกรณีสมมติยกตัวอย่างคุณพิชิตที่ผ่านมาเนี่ยนะยกตัวอย่างคุณพิชิตเนี่ยอันเนี้ยศาลจะมาถอดคุณพิชิตออกจากรัฐมนตรีไม่ได้เพราะว่าข้อสงสัยว่าคุณพิชิตชื่นบานไปทำแบบนั้นเนี่ยผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงไหมนะก็ผิดแต่ของใหม่ที่เขาแก้เนี่ยคุณพิชิตเนี่ยเรื่องละเมิดจริยธรรมเนี่ยต้องไปอยู่ในขั้นศาลฎีกาแล้วเท่านั้นต้องอยู่ในขั้นศาลฎีกาแล้วนะถึงจะเอาตรงนี้เอาจริยธรรมเนี่ยมาวินิจฉัยในศาลรัฐธรรมนูญได้ต้องเป็นคดีแล้วอ่ะถ้ายังไม่เป็นคดีเนี่ยเอามาพูดไม่ได้ต้องตีซะว่าคุณพิชิตมีจริยธรรมดีตามมาตรฐานใช่ไหมฮะส่วนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตก็กลับคำนะบอกว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็กลับเป็นว่าไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำนะไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะต้องมีพฤติกรรมก่อนนะฮะมีพฤติกรรมแบบประจักษ์เลยประจักษ์กลับจากของเดิมนิดหนึ่งส่วน3รัฐธรรมนูญนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมฮะที่นักการเมืองมาแก้ไขละเอียดถึงขนาดเวลาที่3รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยถ้าเป็นการวินิจฉัยถอดสมาชิกภาพส.ส.ส.ว.และรัฐมนตรีต้องใช้เสียง2ใน3นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่มี3รัฐธรรมนูญมานะไม่เคยมีแบบนี้นะพอมีศาลรัฐธรรมนูญแล้วคือไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการองค์คณะไหนก็ตามแต่เ
ขาก็จะใช้เสียงข้างมากถูกไหมแต่นี่เป็นครั้งแรกนะที่พวกเพื่อไทยเนี่ยกลัวหัวหดตดหายนะจะต้องแบบจะต้องถูกถอดคุณชูศักดิ์กล้าอธิบายอ่ะเฮ้ยถอดรัฐมนตรีเรื่องใหญ่นะถอดส.ส.เรื่องใหญ่นะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เสียงข้างมากอย่างเดียวไม่ได้ต้องแบบทิ้งห่างด้วยต้อง2ใน3ด้วย กลัวขนาดเนี่ยดูสิฮะใช่คือถ้าแก้แล้วนะคุณเศรษฐาก็ไม่หลุดเพราะ54ไงเพราะคุณเศรษฐาจะหลุดต้อง632ใน3 2ใน3นี่กลัวขนาดนี้ก็อย่างที่คุณธีระบอกอะพวกคุณแก้เนี่ยเพราะพวกคุณเองนั่นแหละนะประชาชนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะฮะนักการเมืองได้แล้วแก้แบบนี้บอกตรงๆนะมันเป็นการดูถูกตัวเองนะผมจะบอกให้คุณแก้เรื่องมาตรฐานจริยธรรมคุณแก้คุณไปกลับคำผิดวางตำแหน่งอะไรเนี่ยในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตคุณทำเหมือนกับว่าพวกคุณเนี่ยถ้าพูดถึงจริยธรรมถ้าพูดถึงความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเฮ้ยเรามีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรามีหรือเปล่าวะเรามีจริยธรรมเป็นมาตรฐานหรือเปล่าในเมื่อเรายังไม่แน่ใจเราแก้ตรงนี้ดีกว่าแก้ตรงนี้เผื่อวันหน้าถ้าเกิดนายกเลือกเราเป็นรัฐมนตรีเราจะได้ไม่ติดตรงนี้ไงเราแก้เลยเราแก้เลยนะเห็นไหมมันความจริงพวกคุณเนี่ยอย่าว่าแต่เป็นรัฐมนตรีเลยพวกคุณเป็นส.ส.เนี่ยพวกคุณก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมแล้วนะฮะใช่ไหมฮะนักการเมืองมันต้องมีนะความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันสำคัญที่สุดนะใช่และคนซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเขาไม่กลัวขึ้นศาลนะเขาไม่กลัวเลยคนซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเขาไม่กลัวถูกฟ้องอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะมีนายกแต่งตั้งเขาเป็นรัฐมนตรีนะฮะเขาก็ไม่ติดตรงนี้แน่เพราะเขาซื่อสัตย์สุจริตคนประเภทไหนที่เวลาจะตั้งเป็นรัฐมนตรีต้องมาคิดกันแบบโอ้โหคิดหนักต้องยื่นให้คณะกรรมการกฤษฎีกาดูนะเพราะคุณมีปัญหาไม่โปร่งใสในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตไงใช่ไหมคนบางคนนักการเมืองนะเราเห็นปุ๊บโอ้คนนี้ไม่มีปัญหาเลยคนนี้ซื่อสัตย์แต่บางคนเฮ้ยใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยจะตั้งคนนี้เหรอมันทำไมเป็นแบบนั้นซึ่งความจริงมันต้องทุกคนถูกไหมที่พอเห็นปุ๊บคนนี้ซื่อสัตย์สุจริตแต่พวกคุณกลับไม่ใช่และตอนนี้พวกคุณเนี่ยกลับแก้กฎหมายมาปกป้องพวกที่มันเป็นสีเทาๆพวกที่ดูแล้วมันไม่อ๋อเลยว่าโอ้โหมันไม่ดีดนิ้วเลยว่านี่ซื่อสัตย์สุจริตแน่ๆคุณกลับแก้กฎหมายมาเป็นประโยชน์ให้กับคนพวกนี้มันถูกไหมคุณชูศักดิ์มันถูกไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณแบบไปริดรอนอำนาจของสามรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหทำถึงขนาดนี้อ่ะใช่ใช่นี่ผมภาวนาเลยนะผมภาวนาเลยนะว่าถ้าเกิดคุณแก้ไขสำเร็จซึ่งก็คงจะสำเร็จแหละเพราะพวกคุณกำลังจะร่วมกันชำเรารัฐธรรมนูญถ้าสำเร็จนะคราวต่อไปคดีไหนก็ตามแต่ถ้ายื่นให้ศาลวินิจฉัยว่าคนคนนี้ละเมิดจริยธรรมมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ผมขอให้ศาลเนี่ยลงมติไปเลยว่า90 90 90หมดเลยให้เห็นไปเลยคืออยากจะให้ศาลเนี่ยร่วมกันอยากแก้ไขดีนะอยากจะริดรอนอำนาจเรา มาบังคับเรามากเกินไปใช่ไหมฮะมาทำให้เราต้องคิดมากทำงานยากทีนี้ถ้ายื่นเรื่องมาจัดการให้หมดเลยเอาแบบขาดกระจุยคาบ้านเลยอ่ะ90เลยไม่ต้องมาคิดมากทุเรศจริงๆนะใช่ในยามที่ประชาชนเดือดร้อนนะแทนที่คุณจะร่วมกันหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ช่วยเหลือไม่ออกหัวคิดในการช่วยเหลือฟื้นฟูยามน้ำท่วมเนี่ยนะตอนนี้เศรษฐกิจมันก็แย่ใช่ไหมคุณช่วยกันมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในมุมต่างๆโอ้โหนี่แก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญโอ้โหคิดได้ยังไงนี่เข้ามาทำงานไม่นานนะแก้เรื่องนี้ก่อนเลยแล้วแก้ในเรื่องที่มันน่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องจริยธรรมของคนที่จะมาเป็นนักการเมืองของคนที่อาสาปากก็บอกว่าอาสาเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนใช่แต่คุณมาแก้เรื่องจริยธรรมคิดง่ายๆนะคนของพรรคเพื่อไทยสมมติคุณเป็นบริษัทหนึ่งเนี่ยแล้วคุณจะรับ
คนเข้าทำงานในบริษัทคุณเองเนี่ยคุณจะเลือกคนดีจริยธรรมหรือว่าคนสีเทาๆเอาแค่ตัวคุณเองเนี่ยบริษัทคุณเองบ้านคุณเองจะเลือกคนเข้ามาทำงานเนี่ยจะเลือกคนแบบไหนประเทศเองก็เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ก็อยากได้คนที่ดีที่สุดมีจริยธรรมใสซื่อมือสะอาดเข้ามาทำงานไม่ใช่ไอ้พวกสีเทาๆเฮ้ยนั่นมันแป้งหรือไม่แป้งวะนั่นมันเจ้าพ่อหรือไม่เจ้าพ่อวะใช่ไหมฮะใช่ไหมเออกลัวมากเพียงแค่เกิดกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณเศรษฐาและคุณพิชิตเท่านั้นแหละใช่โอ้โหกลัวกันแบบลนลานเลยคือไม่มั่นใจในความซื่อสัตย์ในความดีของตัวเองเลยนะไม่มั่นใจเลยนะจริงๆไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมไม่น่ากลัวเลยคุณก็ต้องดูไว้อ๋อโอเคเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะเหตุการณ์คุณเศรษฐาไปตั้งคุณพิชิตเอาละทีนี้เราก็ต้องไม่ตั้งคุณพิชิตโทษนะเราก็ไม่ต้องไม่ตั้งคนอย่างคุณพิชิตเข้าไปแค่นั้นก็รอดแล้วใช่ไหมฮะใช่แต่คุณกับจะดึงดันตั้งคนอย่างนี้เข้าไปโดยไปแก้ไขกฎหมายซะใช่ให้ตั้งได้เออคุณแปลกไหมคุณคิดได้แปลกมากคุณคิดได้ผิดมนุษย์มนามากโอ้โหคุณต้องมั่นใจในความซื่อสัตย์ความมีจริยธรรมของตัวเองสิครับคุณพี่ใช่ไหมเออเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าคุณจะแก้ไขเป็นรายมาตรามันแก้ง่ายอยู่แล้วไงเพราะไม่ต้องไปแตะต้องไม่ต้องไปทำประชามติใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่แก้ทั้งฉบับคุณก็คงจะแก้ได้แต่ผมขอให้พอคุณแก้ได้แล้วนะผมขอให้ความแข็งแรงความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลของคุณเนี่ยมีอันเป็นไปเลยตามที่อาจารย์สมชายบอกเลยระวังมันจะเกิดเหตุเหมือนอย่างสมัยนายกยิ่งลักษณ์แก้สุดซอยเนี่ยนะใช่นะผมขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะคุณทำแบบนี้ก็ต้องขอให้เป็นอย่างนั้นน่ะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นน่ะเออใช่เราอยากจะให้พวกคุณมั่นใจในความดีของตัวเองพวกคุณมีนะความดีอ่ะมีความซื่อสัตย์มีความเก่งอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะฮะต้องมั่นใจว่าวันต่อไปเราจะเป็นรัฐมนตรีได้โดยที่ไม่ต้องแก้กฎหมายเพื่อเอื้อเฟื้อเราอ่ะเราเป็นรัฐมนตรีแน่นอนไม่ต้องกลัวนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ